พุธพุทธิชัยถูกจุย๋ยโกรธหลังให้ความสําคัญกับลูกปมรักลูกมากกว่าเมียเธอเป็นเอหนึ่งครอบรครัวกับบันเทิงที่น่ารักเอามากๆสําหรับครอบรครัวของพุธพุทธิชัยเกษศิลป์กับจุย๋ยวรัตยานินครูหาที่ตอนนี้มีลูกชกายวัยกำลังน่ารักน่าชังอย่างน้องพีเจมาเป็นโซ่ทองคล้องใจจนถึงขั้นที่ว่าจุย๋ยเริ่มมีอาการน้อยใจสามีเล็กน้อยว่าสามีไม่ค่อยสนใจตัวเองโดยพุธได้เล่าว่า เมื่อเดือนที่แล้วนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยรักลูกมากกว่ารักเขาแล้วนะเราก็บอกรักลูกก็ถูกแล้วไงแต่เนี่ยเขาบอกรู้สึกเสียใจเขาน้อยลงแต่ว่าเป็นการพูดเล่นนะไม่ได้จริงจังซึ่งเราก็แบบก็คงจริงแหละก็รักตัวเล็กด้วยแล้วก็รักเขาด้วยแต่เราไม่ได้งอยังไงแต่ก็บอกรักเขาเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไป อย่างตอนนี้ก็ต้องเป็นโมเมนต์ที่เขาต้องให้นมวันหนึ่งต้องปั๊มนมสามชั่วโมงมันเหนื่อยอะไรอย่างนี้เราก็ให้กำลังใจเขาซึ่งตัวเราเองเป็นผู้ชายก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าเขาก็ให้กำลังใจและเข้าใจเขามากๆ